าใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าพวกไหนที่ไปเน้นแค่ตัวอักษรเงี้ยก็คือใช่ไหมจะติดที่ตัวอักษรแล้วตัวจริงอักษรเนี่ยคือธรรมะนะใช่ไหมต้องให้บันทึกคำสอนของพระเจ้าก็คือตัวหนังสือคือตัวอักษรฉะนั้นตอนที่ท่านประอาจารย์ตั้งม้อไปเผยแผ่ที่จีนเนี่ยทางวัดทางจีนก็เตรียมการต้อนรับอย่างดีก็ลึกๆรู้สึกว่าท่านมาจากอินเดียไงอยู่ในใต้ว่าท่านจะอัญเชิญพระไตรปิฎกมาด้วยพอมาถึงปุ๊บน่ะท่านไม่ได้พบพระไตรปิฎกมาเลยหรอกอะไรต่ออะไรเงี้ยนึกออกไหมเขาก็เลยผิดหวังไปการใหญ่หรือว่าตอนที่จะรอให้ท่านเทศเนี่ยท่านก็นั่งเงียบไปตั้งเป็นชั่วโมงหรือว่าเกือบสองชั่วโมงเนี้ยเสร็จแล้วท่านก็ประหยัดแล้วก็ลุกแล้วก็เดินจากไปนี่คือการเคยเผยแผ่ธรรมซึ่งยุคโบราณมันต้องอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีคำพูดไม่มีตัวอักษรจึงจะเป็นตัวธรรมตัวแท้เนี่ยคือสภาพไร้บัญญัติไร้สมมุติไงใช่ไหมไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปให้ความหมายอะไรแต่ว่ายุคหลังๆมามันก็เลยต้องแปลเปลี่ยนมีการบันทึกมีการอะไรต่างๆนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นแค่ชื่อบันทึกชื่อเฉยๆเนี่ยแต่พอตารางมาเนี่ยมันก็ไปติดที่ชื่อแล้วก็มีปัญหาเถียงกันมีการบันทึกมีการแก้มีการต่างๆนานาหลายๆครั้งหลายๆครั้งมันจะเป็นสมบูรณ์แบบได้ในอักษรใช่ไหมการผ่านการเวลามาเยอะนั่นแหละที่เป็นประเด็นที่มาทุกวันเนี่ยก็เพราะหน้านั้นหน้านี้เล่มนั้นบทเรียนชนะอันนี้ตีความว่าอย่างนี้อะไรต่ออะไรนึกออกมั้ยมันก็วุ่นวายอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็คือเราเคารพมั้ยเคารพอักษรธรรมเพราะเขาทําอักษรคือมันจารึกแต่จริงๆก็คือให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรชื่อยาก็ส่วนหนึ่งตัวยาก็ส่วนหนึ่งเท่าตัวอักษรหลวงพ่อภูมิใจว่าได้ทรงนะแล้วก็มีแค่นี้ก็คือไม่ได้สาระอะไรต่างๆมาใช่มั้ยไปกอดตํารายาไปกอดชื่อยาเฉยๆใครก็ตายเฉยๆตัวยาไม่เคยเห็นเลยตัวยาอยู่ไหนก็ไม่รู้มีแต่ตำรายาเต็มตู้เต็มบ้านดีไม่ดีอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาตำรายาเนี่ยเอาใบเนี่ยใบสั่งยานะมาต้มกินเนี่ยหายไปจากโลกเลยโรคไม่หายตัวยาอยู่ในป่าต้นนั้นต้นนี้ต้นตะไคร้หอมกระเทียมพริกไทยก็อยู่ในป่าแล้วตัวยานะที่นี้ตามสูตรท่านว่าคืออะไรที่กายกับใจขันธาตุตนะวิปัสสนาภูมินั่นแหละคือตัวยาเข้าไปหาตัวยาสิกายเวทนาจิตธรรมนิธินั่นแหละคือตัวยาไม่ใช่ชื่อยาไม่ใช่ตำรายาแล้วเข้าไปหาก็เจอตัวยาเจอตัวยาเสร็จผมก็เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งง่ายเท่านี้แหละนี่ถ้าถือให้เห็นพอเห็นมันอย่างเงี้ยเราก็เคารพอยู่ไม่ได้อะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเอาความหมายอัฏฐะเป็นชนะก็คือส่วนหนึ่งยิ่งไม่เข้าใจนะยิ่งดีเลยเนี่ยใช่ไหมไม่เข้าใจก็ดีเลยแล้วตัวยานะที่นี้ตามสูตรท่านว่าคืออะไรที่กายกับใจขันธ์ธาตุตนะวิปัสสนาภูมินั่นแหละคือตัวยาเข้าไปหาตัวยาสิกายเวทนาจิตธรรมนิธินั่นแหละคือตัวยา